การวางระบบครับให้กับบ้านสมาร์ทโฮมก่อนที่จะดูว่าอุปกรณ์ใช้อะไรที่เราคิดว่าจะซื้อมาใช้ภายในบ้านนั้นเราจำเป็นต้องทราบเสียก่อนว่าการจะทำบ้านให้เป็นบ้านสมาร์ทโฮมนั้นเราต้องคำนึงถึงปัจจัยในการในเรื่องของเครือข่ายที่จะใช้ภายในบ้านด้วยซึ่งเครือข่ายที่ว่านั้นก็คล้ายๆกับการวางระบบ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตภายในบ้านแล้วเราก็เอามือถือคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฮมสมาร์ททีวีเซ็ตท็อปบ็อกซ์ต่างๆไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ในบ้านนั่นเองแต่สำหรับการวางระบบสมาร์ทโฮมจะมีความแตกต่างออกไปเพราะว่าอุปกรณ์พวกที่จัดอยู่หมวดหมู่สมาร์ทโฮมนั้นจะมีการจับสัญญาณต่างๆจากตัวเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ไปประมวลผลด้วยแล้วถึงจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตต่อไปพูดง่ายๆคือมันจะไม่ใช่เพียงแค่ต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ระบบเครือข่ายของสมาร์ทโฮมจะคอยรับส่งสัญญาณอื่นเข้ามาด้วยดังนั้นการเลือกชุดอุปกรณ์อาชญาใดๆมาใช้ภายในบ้านเราอาจต้องเริ่มจากดูว่าระบบหลักภายในบ้านของเราจะใช้ของบริษัทอะไรเป็นหลักซึ่งกรณีนี้เรากำลังพูดถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟติงภายในบ้านนั่นเองซึ่งปัจจุบันมีหลายค่ายเริ่มเปิดตัวชุดอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาแล้วเช่น Samsung Smart Home หรืออย่าง Nest ของ Google เป็นต้นขอบคุณครับ